ค่ะต่อกันที่มูลนิธิไทยคมนะคะงานนี้เขาก็ได้จัดโครงการค่ายธรรมะทันทีรุ่นที่5ชวนเยาวชนเข้าวัดเพื่อสร้างทางเลือกใหม่อย่างไม่น่าเบื่อมูลนิธิไทยคมได้จัดโครงการค่ายธรรมะทันทีรุ่นที่5โดยได้มีการคัดเลือกกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่สนใจในธรรมะจำนวน40คนเข้ามาร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองโดยการจัดโครงการครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาและมองว่าการเข้าวัดไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออย่างที่คิดและก็ยังเป็นการฝึกสมาธิให้กับเยาวชนด้วยกิจกรรมนะคะก็คือกรรมฐานสมาธิการรับฟังธรรมบรรยายในรูปแบบธรรมหันษาหัวข้อทำอย่างไรเรียกว่าคิดเป็นทำเป็นโดยมีพระอาจารย์กนกสุรปัญโญเจ้าอาวาสวัดเขาแพงม้าจังหวัดนครราชสีมาเป็นวิทยากรซึ่งก็สามารถสร้างความเข้าใจกับเยาวชนได้ง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเบื่อนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมการเดินจงกรมด้วยการถือแก้วน้ำแล้วรักษาน้ำไว้ไม่ให้หกเพื่อเป็นการฝึกสมาธิท่ามกลางบรรยากาศของไอหมอกยามเช้าและความร่มรื่นของธรรมชาติรวมถึงกิจกรรมจากผู้รับสู่ผู้ให้ซึ่งก็เป็นการร่วมกันทำความดีด้วยจิตใจแบ่งปันสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมครับตัวโครงการค่ายทำทันทีเนี่ยเป็นโครงการหนึ่งที่ทางวิทยาคมเองเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาให้เด็กเนี่ยเห็นความสำคัญของคำว่าสติผ่านการฝึกสมาธิและเล็งเห็นว่าเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ที่สำคัญคือต้องสอดแทรกความสำคัญเข้าไปว่าสิ่งที่น้องมาจะเกิดประโยชน์กับตัวเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นในค่ายรุ่น1รุ่น2เนี่ยต้องค่อนข้างใช้ความพยายามและการทำความเข้าใจกับน้องๆก่อนนะครับแต่พอ 3-4 หลังจากที่เรามีน้องค่ายกลับไปแล้วไปบอกต่อครั้งที่4ที่5โดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจัดขึ้นในรูปแบบของค่ายก็คือ3วัน2คืนระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมที่วัดเขาแผงม้าจังหวัดนครราชสีมาก็เพื่อเป็นการปลูกฝังความสำคัญของวัดให้กับเยาวชนและมองเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์มีศีลธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไปสังคมปัจจุบันนะคะโดยส่วนตัวในครอบครัวหนูเนี่ยเป็นยุคแบบที่จะใช้แบบเทคโนโลยีอะค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้เข้าวัดทำบุญแล้วก็มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาโดยไทยคมจัดขึ้นมาก็เลยสมัครเข้ามาค่ะค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ก็รู้สึกดีอะค่ะได้ไออุ่นแล้วก็บรรยากาศดีมากค่ะมิตรภาพก็ดีค่ะค่ะทำมาวันนี้ก็เข้าโครงการเลยอะค่ะคิดเป็นทำเป็นแล้วก็จะช่วยขัดเกลาเราอะค่ะให้คิดดีทำดีพูดดีอะค่ะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคุณมนพัฒน์นะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยวัยรุ่นสังคมไทยเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่ห่างไกลพระพุทธศาสนาคือเขาพูดได้ดีด้วยน้องเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แค่สังคมเพื่อนนะแค่ครอบครัวของเขาเนี่ยก็ยึดติดกับเทคโนโลยีจนทุกวันนี้เนี่ยก็ห่างไกลธรรมะออกไปเรื่อยๆก็เลยได้มาเข้าค่ายในครั้งนี้ก็ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งหนทางนะถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วไม่เฉพาะนักศึกษาถ้าเป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆถ้าสนใจก็สามารถทำโครงการนี้ได้ถูกต้องนะครับ